สวัสดีนะครับพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับเอกสายหมุนนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับมาเทสกับของลูกค้านะครับกาเซ็ตผมตั้งชื่อในไลน์นะครับว่าชื่อกาเซ็ตนะฮะแต่จริงๆพี่เขาชื่ออะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ก็เป็นกล่อง Beats X นะครับตัวนี้โครงเป็นโครงทาลอดขาตะกี้อลายนะครับปูมหางอลายแล้วก็ชุดหางที่สำคัญเลยชุดหางเป็นแบบสายพานนะครับเป็นสายพานนะครับลำนี้ก็ใช้เป็นแบบ3เซลยกพีคเป็นของ JX Servo นะครับแล้วก็มอเตอร์ 3,500 kV สปีด Hobby Wing 60 แอมป์นะครับทางด้านนี้กันหาง KT55 ชุดไฟนี่คือแบบว่าจัดเต็มเลยนะฮะวิทยุ T6J นะครับเดี๋ยววันนี้บินแล้วจะส่งกลับไปให้นะครับก็เปิดวิทยุนะครับแล้วก็ตัดโฮนเข้ามาผมตั้งรอบอยู่ที่ประมาณ60นะครับนะครับเสียบแบตแล้วคานุปี้ไม่ได้ส่งมานะครับมีแค่นี้รอมันเซ็ตตัวนะครับโทษทีนะครับที่ผมไม่ได้ทำคลิปเซ็ตกล่องตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างจะยุ่งมากเลยนะฮะแล้วก็รีบๆด้วยนะครับมีหลายลำต่อคิวอยู่เดี๋ยวไว้เป็นคราวหน้าแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ลำนี้บินเป็นแบบฮอปเดินทางนะครับไม่ได้3Dนะครับนิ่งกิฟต์เลยนะครับหมุนอยู่ในแกนเลยนะครับนิ่งมากเลยนะครับลำนี้3เซลนะครับใช้เป็น3เซล 2,200 นะครับเดินทางนะครับเดินทางมาดูความนิ่งของมันนะครับส่วนสำหรับหางนะครับก็ลูกค้าลองบินดูก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่โอเคหรือยังไงก็ไปเพิ่มไปลดเอานะครับกับเกณฑ์หางนะครับรอบอยู่ที่60นะครับไม่แรงมากไม่เบาเกินไปนะครับกำลังพอดีเดี๋ยววันนี้ผมจัดส่งไปให้เลยนะครับบินง่ายๆนะครับบินแบบสบายๆนะครับลำนี้พีทไม่เยอะนะครับใช้คลิกพอดีไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับก็เอาไปฝึกบินได้นะครับเดินทางนะครับเดินทางเข้าไปในคันนานะครับแล้วก็ออกมาคันนาน่งๆมากเลยนะฮะต้องบอกว่าโคตรนิ่งเลยดีกว่านะครับนิ่งสุดๆก็พอแค่นี้นะครับพอก็เทสกันให้รู้นะครับว่าบินได้ปกติดีนะครับตัดโฮนแล้วก็ลงจอดนะครับเดี๋ยวลองขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ลงเลยนะครับก็ปกตินะครับหมุนอยู่ในแกนนะครับลงจอดถ้าใส่คานูปี้บินก็จะสวยงามกว่านี้นิดนึงนะครับครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับทาลอดหรือว่าอลายนะครับจะทาลอดลื่นลายผมก็คือเหมือนกันนะครับสำหรับลำนี้เดี๋ยวก็วันนี้จะจัดส่งไปให้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบินได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรกับชุดไฟแบบเทพๆแบบนี้เลยนะฮะอันนี้เอาไปบินฮอปเดินทางก็โอเคนะครับ
ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเมื่อเจอคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วก็ฝากติดตามผมช่อง Channel เอกสายหมุนด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับแดดร้อนมากนะครับ